มิวเซียมสยามพอดแคสต์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิวเซียมสยามพอดแคสต์กับมิวส์เราเดอรเวิร์รายการที่จะพาทุกคนท่องโลกในงานศิลปะงานนิทรรศการที่น่าสนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศที่ทุกคนเข้ามาฟังแล้วจะได้เสกความสุขความสนุกเหมือนได้เดินทางไปต่างประเทศกับเรา learning with happiness journey สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับปุกกี้นะคะใน EP ีนี้เนี่ยปุกกี้จะพาทุกคนท่องโลกพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศนะคะเกินนิดนึงว่าหาพูดถึงแลนด์มาร์คของกรุงปารีสแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากพิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกมีการจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากทั่วมุมโลกค่ะรวมถึงผลงานในตำนานอย่างภาพเขียนของโมนาลิซากับรอยยิ้มพิศวงของเธอที่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะยังไม่มีใครสรุปได้ว่าใบหน้าในภาพนั้นเนี่ยแสดงออกถึงความรู้สึกเศร้าหรือดีใจกันแน่แต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ลูฟถูกเปิดให้เข้าชมในปี1793หรือประมาณพุทธศักราช2336 ก็ไม่เคยมีข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆใดเลยนอกจากการจัดแสดงผลงานชิ้นสำคัญต่างๆที่พอจะผ่านเข้าหูของพวกเรามาบ้างแต่รับรองว่าไม่มีข่าวอะไรที่สร้างความฮือฮาได้เท่ากับการที่เปิดรูปสาขาสองที่ถูกเปิดตัวขึ้นในกรุงอาูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือ UAE เมื่อ2ปีก่อนวันนี้เราจะกลับมาลื้อฟื้มพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันอีกครั้งค่ะ ลูฟสาขาสองหรือลูฟอาบูดาบีสถาปัตยกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ยุโรปและอาหรับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสและฝรั่งเศสได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สากลแห่งแรกในโลกอาหรับจึงทำให้เกิดเป็นลูฟแห่งกรุงอาบูดาบีขึ้นโดยให้เป็นองค์กรอิสระและใช้ชื่อเดียวกันกับลูฟแห่งกรุงปารีสเป็นเวลาต่อไปอีก30ปี ด้วยการนำทีมออกแบบและก่อสร้างโดย g n o v e l สถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อดังที่คว้ารางวัลระดับโลกมากมายรวมถึงรางวัลกิจยศแห่งวงการสถาปนิกอย่าง Pritzker p r i z e ในปี2008อีกด้วย ลูปอาบูดาบีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสยังกลายเป็นสถานที่หนึ่งในเช็คลิสต์ของใครหลายๆคนนะคะเมื่อมาถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสแล้วที่แห่งนี้มักจะเป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางการเดินชมเมืองเป็นสวนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลและเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแสงสว่างทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน ความงดงามของที่แห่งนี้มาพร้อมกับความเป็นสถานที่เก็บผลงานศิลปะอันล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งเลยค่ะรูปอบูดาบีเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและอารยธรรมตั้งอยู่ในกรุงอบูดาบีเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ย่านศิลปะวัฒนธรรมบนเกาะซาดิยัสมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ24,000ตารางเมตรและ8,000ตารางเมตรเป็นส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับงบประมาณในการก่อสร้างมูลค่าราวทั้งหมด1.3000พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ40,000กว่าล้านบาทไทยโดย525ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าอนุญ,ญาตสิทธิ์ให้ใช้ชื่อลูฟและอื่นๆเป็นค่านิทรรศการพิเศษเช่นค่าเช่าผลงานศิลป,ปะและค่าคำปรึกษาในการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ผลงานจากศิลป,ปะทั่วโลก ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะโดยที่มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อศิลปะแบบตะวันตกและตะวันออกภายในพิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงผลงานศิลปะ26ห้องและมีศิลปะกว่า600ชิ้นจากศิลปินทั่วทุกมุมโลกผลงานศิลปะประมาณ300ชิ้นเป็นงานศิลปะที่ขอยืมมาจากพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในฝรั่งเศส ลูบอบูดาบีสาขา2มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนเมื่อปี2017ค่ะโดยมีประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองและมูฮัมหมัดบินโรชิลอามักตูมรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหารับเอเมิเรตรวมถึงโมฮัมเหม็ดบินซซยิสอานายานมกุฎราชกุมารของเอเมิเรตอบาบูดาบีเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย มาดูด้านในของเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของสถานที่แห่งนี้กันค่ะคือโดมขนาดยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง180เมตรตั้งตระหง่านอยู่เหนือสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดโดยวัสดุโลหะที่ถูกทำมาเป็นรูปทรงเลขาคณิตลักษณะคล้ายดาวที่ไม่ซ้ำกันจำนวน7,850ดวงถูกนำมาเรียงซ้อนกันในแนวนอนดูแล้วเหมือนการถักทออย่างสมบูรณ์แบบทำให้เกิดเป็นช่องเล็กๆบนหลังคาโดม เมื่อโดมสะท้อนกับแสงแดดก็จะเห็นเป็นแสงระยิบระยับจากภายนอกขณะเดียวกันก็ยังมีช่องให้แสงแดดส่องสว่างถึงภายในราวกับว่าเป็นสายฝนแห่งแสงทั้งในเวลากลางวันและเป็นโอเอซิสในยามค่ำคืนนอกจากความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วมันยังทำหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องแสงสว่างและความร้อนของอาคารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดการใช้พลังงานของอาคารทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้โดมยักษ์นี้ด้วยค่ะเรามาเล่าถึงแบ็กกราวน์ของ UAE กันนิดนึงนะคะเมื่อพูดถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นประเทศที่หลายคนคิดว่าร่ำรวยด้วยทรัพยากรพลังงานมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกรายได้หลักมาจากการจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ ขณะเดียวกันก็เดินหน้าสร้างประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์กลางการศึกษาที่มีการจัดแสดงวัตถุตามประเภทของโบราณวัตถุศิละปะวัตถุทําให้ผู้ชมสามารถเปรียบเทียบยุคสมัยผ่านชิ้นงานศินละปะเช่นหมวดหน้ากากโบราณหมวดปฏิมาก,กรรมหมวดโลหะหมวดเซรามิกหมวดอักษรโบราณและมีการจัดแสงให้ชิ้นงานโดดเด่นมากขึ้น จุงใจผู้ชมภายในห้องยังจัดแสดงให้มีการออกแบบสื่อนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาอย่างละเอียดมีทั้งอักษรเบลภาพนูนและภาพปฏิมาก,กรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งผู้พิการทางสายตาและสายตาปกติก็สามารถสัมผัสได้ทำให้ผู้พิการต่างๆสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ ซึ่งยังไม่รวมสื่อมันติมีเดียในรูปแบบเคลื่อนไหวซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยมากๆค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถเยี่ยมชมในแบบ Virtual Exhibition ได้ในทางเว็บไซต์ของลูฟ์อาบ d h a บีนะคะมาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามทั้งสองแบบทั้งในเวลากลางวันผู้เข้าชมจะได้เห็นสายฝนแห่งแสงและในเวลากลางคืน ผู้เข้าชมจะได้เห็นดวงดาวนับพันดวงที่สามารถรับชมได้ทั้งจากภายในและภายนอกอาคารค่ะสำหรับมิว Around วเดเวอร์ใน EP นี้ต้องขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเว็บไซต์ artdaily.com ไทยโพสต์ออนไลน์และเว็บไซต์ l e v e n d e s i g n n e w s c o m and travel นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ m มิวอาร d t าวเวอร์ใน EP นี้หวังว่าทุกคนที่เข้ามาฟังจะชอบกันนะคะทางเราจะหางานนิทรรศการที่น่าสนใจงานศิลปะที่โดดเด่นและพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงงานที่น่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกน่าเรียนรู้มาฝากกันแบบนี้ตลอดนะคะฝากแฟนๆของมิวเซียมสยามทุกคนที่เข้ามาฟังในวันนี้ถ้าชอบนะคะสามารถกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ EP หน้านิว s Around เดอะเว l รจะพาไปที่ไหนต้องติดตามสำหรับวันนี้ n e w s Around the World ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ